ณกรีนแลนด์ดินแดนเร้นลับที่อยู่มิติหนึ่งของโลกว้าวว้าวว้าวท่าทางทุกคนกำลังสนุกกันมากเลยอยากไปเล่นด้วยจังเลยเหนื่อยแล้วพักก่อนดีกว่าอ้าวนี่ฉันเตรียมน้ำหวานเย็นชื่นใจสุดๆไว้แล้วโอ้ยเยี่ยมเลยอะไรอ่ะอะไรอ่ะเฮ้ยอะไรอยู่บนฟ้าเนี่ยเฮ้ยตรงนู้นน่ะตรงนู้นเมื่อกรีนแลนด์เกิดปัญหาเหล่าฮีโร่จึงปรากฏตัวขึ้นเบลสอาควาควินชายนี่ร็อกกี้ช่วยพวกเราด้วยช่วยด้วยช่วยพวกเราด้วยแย่แล้วเจ้าหุ่นเหล็กยักษ์นี่อันตรายมากเลยเพราะร่างกายของมันเป็นโลหะทำให้แข็งแกร่งมากแถมยังปล่อยเศษเหล็กขึ้นสนิมออกมาทำลายเมืองได้อีกใช่แล้วพวกเราเคยสู้กับปีศาจที่มีตัวเป็นโลหะกันมาแล้วตอนที่มันบุกทำลายกรีนซิตี้เอาชนะได้ง่ายๆเลยล่ะเราคงต้องใช้แผนกระจายกำลังกันแล้วล่ะชายนี่วินฝากพวกนายสองคนพาชาวเมืองไปจัดการแยกพวกขยะโลหะออกมากันก่อนนะดูแล้วคงเพราะมีขยะโลหะจำนวนมากแน่ๆเห็นด้วยเลยดูสิข้างหลังฉันมีขยะกระป๋องเต็มไปหมดเลยกระป๋องพวกนี้ก็เป็นโลหะเหมือนกันเจ้าหุ่นกระป๋องต้องดูดเอาไปเพิ่มพลังได้แน่ๆใช่แล้วครับงั้นเรารีบไปกันเถอะชายนี่เจ้าหุ่นกระป๋องจะได้ไม่มีขยะโลหะเอาไว้เพิ่มพลังเอาล่ะพวกเรา3คนมาช่วยกันหยุดเจ้านี่กันเถอะกรีนแลนด์จะได้ไม่ถูกทำลายไปมากกว่านี้ได้เลยล็อกชิลเบสฟ้ามาหลบอยู่หลังโลหินของฉันแล้วโจมตีมันกันเลยโอเคจัดการพร้อมกันเลยไม่โอ้แย่แล้วรีบไปช่วยพวกชาวเมืองกันเถอะที่ฉันปล่อยพลังออกไปพอเจ้าหุ่นกระป๋องมันโดนน้ำมันก็จะสนิมขึ้นเยอะกว่าเดิมอีกอ่ะฉันว่าขยะโลหะที่ไม่ได้นำไปทิ้งอย่างถูกวิธีถูกปล่อยให้ผุพังขึ้นสนิมเนี่ยน่าจะเป็นสาเหตุนึงที่ทำให้เจ้าหุ่นกระป๋องยักษ์ได้เกิดขึ้นมานะพวกเราต้องรีบขอความช่วยเหลือไปที่ฐานลับโลกกันแล้วล่ะโอ้ยตายแล้วตายแล้วเออหลับไปแป๊บเดียวเจอทั้งเกมโอเวอร์แถมที่กรีแลนด์ยังเกิดเรื่องขึ้นอีกว่าแต่วันนี้มีปัญหาอะไรกันนะโอ้ยน่ากลัวจริงๆเลยเจ้าหุ่นเหล็กยักษ์ตัวนี้ตัวมันเป็นขยะโลหะที่มารวมตัวกันจนร่างกายแข็งแกร่งสุดๆแถมยังปล่อยลูกบอลเหล็กออกมาทำร้ายชาวเมืองได้อีกด้วยเหรอแบบนี้ต้องรีบไปดูแล้วล่ะว่ามันเกิดอะไรขึ้นที่โลกของเรากันแน่ในโลกของเรามีสิ่งของที่ทำจากโลหะหรือมีโลหะเป็นส่วนประกอบอยู่มากมายเพราะโลหะเป็นวัสดุที่มีความแข็งแรงทนทานมากแล้วยังนำมาขึ้นรูปหรือดัดแปลงเป็นสิ่งต่างๆได้เยอะเลยถึงโลหะจะแข็งแรงและใช้ได้นานแต่ก็มีบรรจุภัณฑ์ที่เป็นโลหะหลายอย่างที่ผู้คนมักจะใช้แล้วทิ้งในครั้งเดียวทำให้เกิดขยะโลหะขึ้นมากมายและถึงแม้ว่าโลหะเกือบทุกชนิดจะนำมารีไซเคิลได้
แต่ถ้าไม่ได้แยกขยะโลหะออกมาอย่างถูกวิธีและปล่อยให้มันถูกน้ำและความชื้นจนเกิดสนิมขึ้นก็จะทำให้นำไปรีไซเคิลไม่ได้กลายเป็นขยะโลหะที่สร้างปัญหาให้กับคนเราและสิ่งแวดล้อมอีกด้วยของที่ทำจากโลหะมีความแข็งแรงทนทานไม่ควรใช้แป๊บเดียวหรือใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้งนะน่าเสียดายแย่เลยต้องฝากพวกเธอแล้วนะผู้พิทักษ์จิ๋วมาช่วยกันลดขยะโลหะเพื่อโลกของเราและกรีนแลนด์กันเถอะกระป๋องโลหะพวกนี้ถ้าของข้างในหมดแล้วอย่าเพิ่งเอาไปทิ้งนะให้เอามาล้างทำความสะอาดเช็ดให้แห้งแล้วก็เอามาใส่ของได้อีกใส่อะไรก็ได้ตามใจเราเลยหรือเอามาตกแต่งให้สวยงามตามที่เราชอบแบบนี้แล้วค่อยใส่ของก็ได้มีกระป๋องโลหะเยอะแยะเลยลองเอามาทำอะไรสนุกสนุกกันดีกว่าเตรียมตะเกียบมาหนึ่งคู่เอากระป๋องมาวางเรียงกันแล้วก็ตีได้เลยอันนี้เสียงดังกังกังกังอันนี้เสียงดังปังปังปังอันนี้เสียงดังปังปังปังเสียงมันดูบางๆอ่ะเสียงอันนี้เสียงมันดูใหญ่ๆทุกอันเสียงไม่เหมือนกันเลยจะให้คุณแม่แค่เจาะดูให้แล้วเอามาตกแต่งตามที่เราชอบทำเป็นกระปุกออมสินแบบนี้ก็ดีนะกระป๋องโลหะพวกนี้ถ้าเราจะเอาไปทิ้งอย่าทิ้งร่วมกับขยะทั่วไปนะให้ทำความสะอาดแล้วเช็ดให้แห้งจะได้ไม่เป็นสนิมและทิ้งในถังขยะรีไซเคิลจะได้เอากลับมาใช้ใหม่ได้แต่ถ้าเป็นกระป๋องสารเคมีแบบนี้เอาส่งไปรีไซเคิลเลยไม่ได้ต้องแยกทิ้งในถังขยะอันตรายนะลดขยะโลหะและทิ้งให้ถูกวิธีใครๆก็ทำได้อย่าลืมทำกันด้วยนะมาดูการเดินทางของขยะโลหะที่เราทิ้งลงในถังขยะรีไซเคิลพวกนี้กันดีกว่าตอนแรกพวกมันจะได้ขึ้นรถและเดินทางไปยังโรงงานคัดแยกจะถูกแยกมารวมไว้ด้วยกันเช่นเหล็กอลูมิเนียมทองแดงทองเหลืองจากนั้นพวกมันก็จะถูกส่งไปหลอมรวมกันและถูกสร้างเป็นผลิตภัณฑ์โลหะอันใหม่ขึ้นมาและก็เอากลับมาใช้ใหม่ได้อีกเจ๋งไปเลยใช่ไหมล่ะโลกออกไปทีฉันจะไม่ยอมให้นายเพิ่มพลังได้หรอกนะซุปเปอร์ไซโครนฉันกับวินเจอของที่ทำจากโลหะที่ยังดีๆอยู่ในลานทิ้งขยะเพียบเลยล่ะแต่ทุกคนไม่ต้องห่วงนะครับเพราะพวกเราช่วยกันคัดแยกออกมาแล้วแล้วก็เก็บเอาไว้อย่างดีแล้วนะครับว่าแต่เราจะจัดการเจ้าหุ่นกระป๋องนี้ยังไงกันดีล่ะนั่นสิถึงมันจะตัวเล็กลงและพลังอ่อนลงแล้วแต่ความแข็งแกร่งของมันก็ยังเยอะอยู่พวกเราคงจะทำให้มันสลายไปไม่ได้หรอกฮ่าฉันคิดอะไรดีๆออกแล้วพวกเราอาจจะทำลายมันไม่ได้แต่เราบีบอัดมันและสะกดมันไว้ได้นะมาร่วมพลังกันเถอะได้เลยเรียบร้อยแล้วก็ส่งไปรีไซเคิลกันได้เลยนี่แล้วเจอกันใหม่นะเจ้าพวกโลหะของที่ทำจากโลหะมีความแข็งแรงทนทานใช้งานได้นานพวกเธอควรจะใช้มันให้คุ้มค่าก่อนที่จะเอาไปทิ้งกันนะได้เลย
จะเก็บไปใช้นานๆเลยแต่ไม่รีบทิ้งอีกแล้วดีมากทุกคนวันนี้ได้พวกเธอช่วยเราไว้อีกเยอะเลยนะขอบคุณมากนะผู้พิทักษ์จิ๋ว